กลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการดีดอีทฟุตบอลไทยนี่ครับกับคำถามที่อย่างเราถามเพื่อแจกผ้าพันคอของทีมบีซีเทโรศาสนาตอนนี้ไม่ต้องโทรมาละได้ผู้โชคดีแล้วฮะนะที่ตอบถูกเป็นสายแรกนะครับยินดีด้วยกับทางคุณจินตนาดึกตะโทกตอบมาว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมบีซีเทโรศาสนาที่จะคุมทีมในฤดูกาลหน้าก็คือโบซิดาบันโดวิชอดีตโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองครับนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาพูดถึง AFF Suzuki ครับ2014กันบ้างซึ่งทางทวิชั่นของเรามีให้ได้ติดตามรับชมกันทุกคู่นะครับคือจะถ่ายทอดสดทุกคู่ทางมาดูว่าคู่วันที่22ฟิลิปปินส์เจอกับลาวตอน16:00 นถึง18:00 นใน Fox Sports SD นะครับแล้วเวียดนามพบกับอินโดนีเซีย19:00 นถึง21:00 นเหมือน Fox Sports SD เหมือนกันส่วนวันที่23มาเลเซียพบเมียนมาตอน16:00 นถึง18:00 นทาง Fox Sports 2นะครับและคู่19:00 นถึง21:00 นสิงคโปร์เจอกับไทยทาง Fox Sports 2ซึ่งทาง True Vision ถ่ายทอดสดให้ชมทุกคู่นะครับคือก็จะมีการบรรยายด้วยบรรยายไทยแต่ว่ายกเว้นคู่ที่บอลไทยคู่ไทยแข่งบรรยายไม่ได้นะครับนะฮะก็มาพูดถึงทีมชาติไทยของเราเกมแรกนะฮะวันอาทิตย์นี้ครับเราเล่นกับสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์ครับนะก็เวลา 19:00 นครับ Fox Sports 2นะฮะก็พูดถึงทีมชาติไทยก่อนแล้วกันนะฮะคุณซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองมี22ผู้เล่นที่ไปสิงคโปร์ครั้งนี้ผู้ประตูมีกวินธรรมสัจจานันท์กับชนินทร์ไส้เอี่ย2คนที่เหลือกองหลังฮะคุณหายังหาเจอยังฮะไหนคุณจดไว้ไม่ใช่เหรอฮะนี่ผมโยนไปตั้งนานแล้วนะครับผมกองหลังก็มีสุดชินันท์ประวินนวัฒน์อดิศรพีรพัฒน์อาทิตย์นฤบดินทร์ชัยพัฒน์แล้วก็ธนบุญก็เสริมชัยพัฒน์กับสุทธินันท์เข้ามาแล้วรวมทั้งประวินนวัฒน์ด้วย3คนเสริมจากชุดของเอเชียนเกมนะครับส่วนกลางก็นำด้วยกัปตันทีมอย่างอดุลมีอดุลสราวุธเกลิกฤทธิ์สารัตประกิตชลุชปุยมงคลแล้วก็ชนาทิพย์สงกสินนะครับโดยศูนย์หน้า4คนมีอดิศักดิ์ไกรสอนชนรงค์ทาทองสุปองสอเล็บแล้วก็กิรติเขียวสมบัติโดยคนที่ถูกตัดออกไปคือตอนแรกว่าจะไป20เอาไปมาเอาไป22ครับทางซิโก้ตัด2คนก็คือพินโยอินมินิตกับไข่กับนุรุนศรียันเกมนะครับที่โดนตัดไป2คนก็เหลือ22คนนี้ดูตามชื่อก็ต้องดูว่าสมบูรณ์แค่ไหนโดยเฉพาะกลางอย่างอดุลนะครับกับทีมสมบูรณ์ไหมถ้าไม่สมบูรณ์ปลอกแขนก็จะอยู่ที่กวินนะครับคิดว่าซิโก้จะจัดตัวกันเต็มสูบแค่ไหนครับถ้าดูจากแมตช์อุ่นเครื่อง3เกมก็ต้องชมก่อนว่าเรื่องของเกมรับนะฮะดูจากตัวเลขครับอาจจะมีจังหวะที่มันบาดเสียบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย3เกมไม่เสียประตูเลยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมในเดียวกันก็ไม่อยากให้ชะล่าใจเพราะว่าบอลอุ่นเครื่องกับบอลจริงจังเนี่ยมันคนละเรื่องครับแล้วนิวซีแลนด์เองมาก็โอ้โหสภาพเหมือนป้อแป้มาเลยนะมันก็เลยทำให้เกมที่พวกเขาแพ้ต่อทีมชาติไทยเนี่ยก็ผมในฐานะที่มองเกมแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่ครับนะฮะก็พูดถึงทีมชาติสิงคโปร์ที่จะเป็นคู่แข่งของเราบ้างตอนนี้กุนซือมาใช้เบนสตังเก้ใช่เป็นคนเยอรมันนะหลังจากที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาใช้ลัดดี้อัฟลาโมวิชอยู่พักใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีการปรับนโยบายใหม่ใช้เท่าไหร่นะไม่มีโอนสัญชาติไม่มีโอนสัญชาติแล้วเราจะไม่ได้เห็นพวกอเล็กซานเดอร์ดูลิชนะฮะยังไม่เลิกเหรอดูลิชเนี่ยคุณสะสมเขาเพิ่งเลิกเล่นไปเดือนพฤศจิกายนนี้เพิ่งเลิกไปไม่กี่วันนี้นะครับในวัย44ปีเพิ่งจะเลิกเล่นฟุตบอลกับสโมสรแชมเปี้ยนส์โลเวอร์และก็ผันตัวเองไปเป็นฟิตเนสโค้ชนะฮะขณะที่ดานิเอลเบนเน็ต36ปีที่โอนมาจากเป็นคนอังกฤษก็ยังเล่นอยู่กับทีมสิงคโปร์อาร์มฟอร์สยังอยู่แล้วก็ติดด้วยคุยหลีนะ33ปีจากจีนนะบาเลสเตียนี่ก็โอนมาจากจีนแล้วก็อย่างพวกนี้ก็ยังเล่นอยู่ก็มีแค่ดูลิซึ่งดูลิไม่มัน44แล้วอะไม่ไหวแล้วจะเอาแค่เอาส่วนสูง192ซมมาค้ำอย่างเดียวก็คงไปได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเตะที่เขาสร้างขึ้นมาจากการส่งทีม Lion 11เนี่ยใช่
ลงไปแข่งขันในลีกซูเปอร์ลีกของมาเลเซียใช่อันนี้เป็นแนวคิดที่ทางรัฐมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าโอเคเตะในเอสลีกเองเนี่ยเอสลีกณปัจจุบันผมว่ามาตรฐานของเอสลีกเนี่ยดูด้อยลงไปครับนะหลังจากที่อาจจะมีปัญหานะเพราะว่าเรื่องของรูปแบบของลีกของเขาเองเนี่ยคนดูหรืออะไรต่างๆ FC ไม่ยอมรับแบบให้คะแนนน้อยลงครับผมนึกว่าหลังจากสุชัยย้ายออกมาก็มีส่วนนะว่าสุชัยเขาอยู่แท้มวยแม่เหล็กไม่อยู่ครับไม่น่าเชื่อนะเมื่อ10ปีที่แล้วนี่โอ้โหคนดูเยอะมากนะครับน่ากลัวมากๆเลยแต่พอมาในปัจจุบันนี่สังเกตได้ว่าแทบไม่ได้ยินชื่อของนักเตะสิงคโปร์มาบ้านเราบ้างเลยนะครับไม่มีแล้วครับแทบไม่มีแล้วแล้วสิ่งขอประทานก็ไม่ใช่ว่าเขาใช้ทีมพวกยู23ด้วยนะอย่าไปเข้าใจผิดนะครับทีมชาติสิงคโปร์ชุดนี้ก็มีนักเตะที่อายุเยอะๆมีอย่างดังเจ้าไคลูนัมลี่ในวัย29ปีนี่ก็ตัวแสบที่เคยยิงเรามีทางด้านของชาลิวอีชักในวัย30ปีแล้วนี่ก็กองหน้าตัวเก่งของพวกเขาเนี่ยนะฮะบายกี้ไคซานอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังติดทีมอยู่นะก็เป็นรองกัปตันทีมแต่กองหลังบายกี้ไคซานก็เป็นการเจอของแชมป์4สมัยกับแชมป์สมัยเจอกันแต่ผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาไม่มีดูลิสข้างหน้าเนี่ยผมพูดถึงข้างหน้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผมเล่นข้างหน้ารู้ว่าถ้าเกิดไม่มีดูลิสตัวใหญ่ๆมาค้ำนักเตะไทยจะไม่ชอบผู้เล่นตัวใหญ่ๆสังเกตเราเจอสิงคโปร์เมื่อไหร่เนี่ยจะโดนลูกกาอากาศเยอะจากด้านข้างโดนโจมตีตลอดแต่พอมีดูลิสปุ๊บสังเกตว่าอันนี้นักเตะไทยไม่กลัวแล้วไม่เห็นระเบิดแล้วไม่มีใครมีความกลัวตรงนี้คือดูชื่อดูต่างของนักเตะของสิงคโปร์แล้วเชื่อว่าแฟนชาวไทยอาจจะไม่กลัวเท่าไหร่อาจจะมองว่าไม่ดูแล้วเราน่าจะเหนือกว่าเล็กๆอ่ะแต่ว่าเมื่อเล่นในบ้านเขาด้วยสนามใหม่ที่แฟนเสียงกระหึ่มอย่างนั้นและสภาพสนามกลึ่งหญ้าเทียมอย่างนี้ มีปัญหาแค่ไหนคิดว่าผมว่าเรื่องภาพสนามเนี่ยน่าเป็นห่วงครับน่าห่วงเพราะว่าด้วยลูกผสมสนามลูกผสมอยู่ระหว่างหญ้าเทียมกับหญ้าจริงซึ่งเป็นที่แรกๆเหมือนกันที่ใช้ เพราะนั้นเรื่องของอัตราความกระด้างของผิวเนี่ยมันอาจจะส่งผลในการวิ่งก็ได้ครับนะเพราะนั้นก็ต้องดูว่าเรื่องสภาพสนามก่อนไอ้เรื่องอื่นผมไม่กลัวหรอกผมเชื่อว่าหน้าฐานของเราแม้ว่าจะเอาอยู่23บวกๆไปเล่นเนี่ยสู้ได้ครับสู้ได้แต่หนักหน่อยก็ผมกังวลมาเลยมากกว่าสิของเราเฉลี่ยแค่24ครับ24เป๊ะเลยสนามใหม่เขาที่เพิ่งเปิดใช้30มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับสนามกีฬาแห่งชาติล่าสุดของสิงคโปร์ซึ่งมีความจุที่นั่งประมาณ 55,000 คนนะฮะโหแบบนี้ไม่รู้ย่าลงตัวยังไงนะคุณพี่คุณคือสิ่งที่เห็นนี่คือสิงคโปร์เนี่ยถ้าใครไปบ่อยๆอ่ะประเทศเขาบ้านเขาเนี่ยจะเล่นย่าเทียมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเขาคุ้นเคยแน่นอนย่าเทียมเพราะฉะนั้นสิ่งไปครั้งนี้ผมว่าทางโค้ชเองทีมงานเองผมว่าเขาต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยนะถ้าไปแบบไม่ดีนะไปแบบกล้าๆกลัวๆนะก็จะโดยหลอบเดิมแน่แต่ถ้าไปแบบเต็มร้อยเหมือนที่ซ้อมลงเกมนะแต่ว่าข้อบกพร่องก็ยังมีเห็นอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับคือนัดเนี้ยอาจจะเล่นแค่สนามกลึ่งแต่ต่อไปย่าเทียมได้เลยสองสนามเมซาใช่สนามเมซาคือสนามย่าเทียมจริงๆผมว่าเด็กหลายคนถนัดอยู่แล้วพอได้คือมันได้ปรับตัวสักนิดนึงเนี่ยผมว่าโอเคเพราะย่าเทียมมันก็ไม่ได้ต่างจากที่บีจีเท่าไหร่เมื่อซิโก้ขอพาไปซ้อมซิบีจีมาทีนึงนะอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้ซ้อมครับเพราะลืมไปนู่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากฎระเบียบในฟุตบอลระดับอาเซียนเนี่ยจะเหมือนเอฟซีหรือเปล่าเพราะว่าเอฟซีเนี่ยให้แค่เดินนะครับให้แค่เดินนะไม่ได้ซ้อมนะโอเคสมัยก่อนอาจจะ1ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้คือแค่15นาทีแล้วเดินเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระวังหน่อยผมไม่แน่ใจว่าregulation ของ FF จะเคี่ยวขนาดนั้นหรือเปล่าจะเหมือนกันมั้ยเมื่อกี้คุณสสมพูดถึงมาเลเซียซึ่งหลังเราจะต้องเจอกับมาเลเซียเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะฮะมาเลเซียตอนนี้ดอลลาร์ซาเล่คุณฮะพูดถึงดอลลาร์ซาเล่นิดนึงในมุมของทั้งเป็นนักเตะแล้วก็โค้ชด้วยคุณสสมน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีก็มีเป็นศูนย์หน้าที่ถือว่ามีความกระล่อนนะครับแล้วก็เป็นศูนย์หน้าที่บอกเลยไว้ใจไม่ได้ครับนะฮะแล้วจะเหมือนกับซิโก้ทำเหมือนกันคือเขาก็เป็นทีมที่มีเกมรุกค่อนข้างดีเพราะนั้นผมบอกมาเลเป็นอีกชาติหนึ่งที่ลีกของเขาเริ่มจะกลับมาปริบานอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะนั้นเป็นการพัฒนาการที่เราเองก็ต้องพยายามมองมาเลเหมือนกันอย่าลืมว่ามาเลมีนักเตะที่มีทักษะค่อนข้างดีครับนะฮะเขามีเทคนิคอลไดเรคเตอร์เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ก็คือฟิชเชอร์มิดคือให้คนมาเลเนี่ยเป็นโค้ชแต่มีเทคนิคอลไดเรคเตอร์อย่างนี้มันทรงแบบนี้มันเป็นลักษณะการทำทีมชาติแบบเนี้ยคือเหมือนเขาก็ไม่ไว้ใจดอลลาร์ซาเล่ถ้าเรามองจริงๆนะคุณพี่ถูกป่ะเพราะว่า
ดอลลาร์ซาเล่เป็นโค้ชที่จะบอกว่ามายุคใหม่เลย นะครับใหม่สดเลยคือตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะเอาเซน่าอามิดีนด้วยซ้ำไปครับแต่มาเลือกดอลลาร์ซาเล่ผมก็ยังงงเหมือนกันมันก็ต้องเพราะนั้นก็ต้องมีพี่เลี้ยงที่คอยประคองก็ต้องใช้ฟิชเชอร์มิดนี่แหละใช่ประคองไว้นะฮะก็ตัวเขานี่มาเต็มนะฮะไม่มีมาจะอยู่ยี่สิบยี่สิบสามนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะก็กองหน้านี่ก็นำทัพมาโดยซาฟีซาลีนะครับในวัย30ปีหรือว่าซาฟีซาลีนี่แป๊บเดียวมัน30แล้วเหรอ30แล้วฮะ30แล้วฮะคนนี้น่ากลัวนะผมบอกเลยน่ากลัวนะฮะมีนอร์ชาลูอิตลันตาตาลาฮานะฮะอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวในแดนหน้ากองกลางก็มีคุณาลานนะที่เราจะรู้จักกันคุ้นหน่อยหรือว่าซาฟิกลาฮิมก็เป็นตัวที่อยู่ในยุครุ่งเรืองที่ได้แชมป์ซีเกมซีเกมมาแล้วก็ค่อยๆเรียกว่าก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆจนมาถึงชุดเนี้ยทุกคนก็อายุมากขึ้นอย่างที่คุณสะสมบอกว่าคุณสะสมก็เห็นพวกนี้เฮ้ยปั๊บเดี๋ยวมัน30แล้วเหรอใช่มั้ยฮะก็เป็นการเรียกว่าผนึกทีมกันมาเรื่อยๆสำหรับมาเลเซียชุดนี้ผมก็ลืมดูตัวเองด้วยเกือบ50โดยเฉพาะโค้ชเองดอสซาเล่เนี่ยเค้าก็มันมาเรียนในไทยนะเค้าเรียนพร้อมผมนะที่ในไทยเนี่ยแบบเอเดเซนเนี่ยพร้อมกันเค้าค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบขึมๆเงียบๆผมก่อนนะแต่เขามีลีลาในการสอนอะไรเนี่ยเขาจะดุดันนิดนึงดุดันมากๆเลยในการเวลาสอบเวลาเรียนอยู่ด้วยกันนะครับเพราะนั้นมันก็มาส่งผลกับเด็กในชุดนี้เหมือนกันพูดไทยชัดพูดไทยไม่ได้เลยกูจะถามต้องใหม่กูอาจจะพอดอลลาร์ซาเล่ที่ก่อนเขาจะคุมทีมชาติมาเลเซียก็ไต่มาจากคุมเซลังงอมาก่อนมีเซลังงอมีกรันตันปาหังแล้วมี PDRM ของทีม PDRM อะไรเงี้ย ก็คุมมาเรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญว่าทีมชาติไทยอยู่ที่แมตช์แรกเลยมากกว่ามันอยู่ที่แมตช์ถ้าแมตช์แรกมันเปิดหัวจั่วดีนะครับไปเจอแมตช์2มาเลเซียเล่นง่ายเลยเล่นง่ายแน่นอนมันอยู่ที่แมตช์แรกมากกว่านะครับส่วนแมตช์2เนี่ยผมว่านักเตะไทยคุ้นแล้วว่าต้องทำอะไรยังไงโดยเพราะเด็กใหม่ขึ้นมาเนี่ยสหรัฐอยู่เย็นพวกชนาธิปเนี่ยเขาจะคุ้นและเรียนรู้แล้วทำอะไรคือตอนนี้ซิโก้โชคดีผมใช้แค่นั้นซิโก้โชคดีที่ว่าเรื่องของบอลลีกเราเนี่ยมันส่งผลอย่างชัดเจนว่าลีกแข็งแกร่งก็จะทำให้ทีมชาตินั้นแข็งแกร่งอันนี้ใช่ครับอันนี้ปลายเหตุนะใช่ครับนะแต่ไม่นับชุดข้างล่างนะชุดล่างนี่เราไม่ได้นับอยู่แล้วแต่ว่าพอตรงเนี้ยอย่างชนาธิปเอ่ยสารัตเอ่ยพวกเนี้ยโตเต็มวัยพอดีครับแล้วขึ้นมาแบบไม่ได้บอกว่าขึ้นมาแบบมันต้องมาเรียนจากรุ่นพี่นะเขาเรียนมาหมดแล้วมันก็เลยทำให้ซิโก้ได้มีทีมงานได้มีนักเตะค่อนข้างที่จะลงตัวคืออย่างสารัตเนี่ยเขาโอ้โหเข้ามาตามสเต็ปตั้งแต่อยู่ภูเก็ตอ่ะมาไปภูเก็ตไปขัดกระดูกมาก่อนไปอะไรนักเตะหลายๆคนอย่างที่คุณสะสมบอกว่าโอ้โหมันมาโป๊ะมาพอดีตอนที่พี่ซิโก้มาจับพอดีเลยคือไม่ได้บอกซิโก้ก็เก่งในการที่จะบริหารเขามีความรู้อยู่แล้วใช่อันนี้อยู่ที่ว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์บางครั้งมันจะมีเรื่องของโชคมามีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันซึ่งผมว่าคุณซิโก้เป็นคนโชคดีก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจะต้องเจอยังไงเพราะอย่าลืมว่าอันเนี้ยมันเป็นทรงเกมที่ซิโก้ถือไพ่เป็นรองค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผมนิดนึงเพราะว่าพูดอีกเรื่องนี้อีกรอบแล้วเพราะมันก็มีเรื่องของเสียงวิจารณ์เรื่องเนี้ยเยอะก็คือว่าแต่ว่านี่ไม่ใช่ทีมที่เลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราในเวลานี้ไปคือเลือกจากความคุ้นเคยและการคุ้นมือของคุณซิโก้ซะมากกว่าก็บางคนใช้คำว่าบางคนดีกว่าขอเถียงได้ไหมผมว่าชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดในเมืองไทยแล้วครับโอเคจะมีใครอีกนอกจากมีธีรศิลป์ครับดาสกรธีรธรธีรธรสามคนแค่นั้นครับดังนั้นเขาสินทวีชัยไหมธีรชัยณชั่วโมงนี้ผมว่าเปรียบเทียบกับกวินก็ไม่ได้ต่างหรือธีรธรเนี่ยจริงๆถ้าชัยพัฒน์หรือว่าอนุชากิจพงศรีเดิมแล้วเนี่ยคือชีวิตอนุชาถ้าไม่เจ็บสักอ่ะไม่ถ้าไม่เจ็บซะเยอะเขาก็โอเคใช่คือมันเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วผมย้ำนะฮะกว่าตามองมาทั่วประเทศหาใครไม่เจอหรอกก็มีชุดเนี้ยชุดที่ดีที่สุดแล้วครับนะฮะแล้วก็อย่างที่ว่าเข้ามือโค้ชแล้วก็เล่นกับเด็กได้โดยที่เด็กไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงเท่าไหร่ด้วยเด็กคือชุดที่23ปีไปชิงเกมอ่ะนะคือคนเข้ามาพวกที่อายุมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็พวกที่รุ่นใหญ่ซึ่งเด็กเองพร้อมที่จะเล่นกับคนที่ซิโก้เลือกเข้ามานี่แหละว่าเล่นโดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเล่นกันด้วยเข้าขากันได้เลยพูดถึงเรื่องแท็กติกบ้างดีกว่านะในฐานะวันนี้เรามีโค้ช2ท่านนั่งอยู่กับเราตรงนี้เนี่ย
คุณสะสมฮะแทคติกของโคซิโก้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนี่เป็น 4-2-3-1 ครับผมยังเชื่อว่าเขามีมากกว่านั้นเฮ้ยหรือว่าทำไมเขาถึงขนข้างหน้าไปเป็นกระบุงเลยสมปอง4คนอดีศักดิ์นะครับกิรติกิรติชัยนรงค์ชัยนรงค์ซึ่ง 4-5 คนเนี้ยใช้ได้หมดอะตอนแรกชัยนรงค์กับสมปองนี่มีข่าวว่าจะหลุดได้ซ้ำไปชนะทิพย์จะเป็นหน้าก็ได้คือถ้าเล่นเป็นมีตัวหน้าตัวเป้าคนเดียวชนะทิพย์ก็ต้องไปเล่นตัวลิงเกมตัวหน้าต่ำเพราะคุณซิโก้เคยใช้4-3-3ด้วยตอนเอเชียนเกมคือตอนนี้มันก็เลือกได้หมดแหละถ้าทรัพยากรคุณมีเยอะขนาดนี้มันเลือกเทคนิคมันแค่ตัวเลขเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเหมือนตอบคุณสมยังเหมือนที่คุณสมบอกคือข้างหน้าเนี่ยยังคิดนิดนึงทำไมต้องมาเยอะขนาดนี้เป็นกระบุงอย่างนี้แล้วก็ต้องมีปัญหาแน่ต้องมีแท็กติกอะไรแฝงอยู่แล้วจะมีแท็กติกอะไรแฝงอยู่เหมือนกันแต่สิ่งเป็นห่วงหน้าอยู่คือข้างหลังมันนั่นเรียกดินสุดาโอ้โหท่องโหวเยอะมากเลยนะครับดีนะดินสุดามันนั้นมาไม่พร้อมโดนเดียวๆหลายทีกันนะโดยแบ็คโฟร์ที่ยืนเนี่ยเขามีรอยโหว่เยอะเหมือนกันคือยังหาคู่เซ็นเตอร์แบ็คที่ลงตัวไม่ได้ด้วยการมาของปวินวัฒน์มีวัฒน์ด้วยนะครับแล้วสีทันพุกหอมใช่โอเคบางแก้วธนบุญลงมาหรืออดิศรอดิศรน่าจะยืนพื้นคือคู่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันจับคู่แล้วยังไปฮันนีมูนกันไม่ครบคือมันยังคิดว่าเอ้ยระยะเวลาที่เป็นคู่กันเนี่ยน้อยเกินไปอย่างสีนันเนี่ยโขเขาหายไปนานนะเขาหายไปนานเลยนะจากระบบผมนึกว่าไปเล่นลิเกแล้วเพราะหน้าเหมือนกุ้งสุธิราชมากเราไม่เคยเล่นกับอดิศรมาก่อนครับผมใช่คือมันอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ก็ยังมองว่าไม่ว่าจะเป็นประวินวัฒน์หรือสุธินันเนี่ยคุณภาพเขามีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าถูกต้องอันนี้สำคัญครับระบบแบ็กโฟร์ยืน4คนที่คุณเกียรติศักดิ์แค่เนี่ยอันตรายพอสมควรกับการเล่นระดับชาติที่ไปเจอพวกโป้งไปบัญชีนะก็อยู่เหมือนกันเพราะนั้นนิวซีแลนด์เขาปิดไม่ได้เขาปิดเขาจ่อแต่เขายิงไม่ได้เพราะเขามาไม่พร้อมเพราะนั้นเควินเซนต์ให้สัมภาษณ์หลังเกมน่าสนใจเหมือนกันว่าวันนั้นที่นิวซีแลนด์แพ้เพราะว่าไปเจอการแท็กกิ้งแบบไทยสไตล์แบบไทยแลนด์สไตล์อ่ะซึ่งนักบอลนิวซีแลนด์เล่นไม่คุ้นกับการโดนแท็กกิ้งแบบนี้การเข้าแบบนี้บางทีบางจังหวะไม่ฟาวด้วยอะไรด้วยคือซึ่งงงก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป๋เหมือนกันไม่ใช่เลยครับเกมเซ็งก็ผมว่ามันมาไม่มีสภาพครับเกมเซ็งก็ไปไม่เป็นการนั้นอากาศร้อนไหมร้อนด้วยครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยว่าซ้อมกับบอลตัวใหญ่ไว้ก่อนนะฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์แล้วก็เจอมาแล้วก็เดี๋ยวติดตามเชียร์กันแล้วกันนะฮะคุณสะสมมองว่าเราจะชนะสิงคโปร์ได้ไหมฮะเกมนี้ชนะได้ครับชนะได้แล้วผมว่าชนะไม่ยากด้วยครับคุณเปียกุลฮะใช่ครับเพราะว่าชั่วโมงนี้สิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับศูนย์หน้าเขาหมดแล้วตัวที่แบบโยนเข้ามาแล้วโควิดอเล็กซานเดอร์ดูไม่มีแล้วเพราะบอลไทยจะกลัวที่สุดการโยนจากด้านข้างสนามไม่เนี่ยมันเหมือนโดนเห็นระเบิดแต่ถ้ามาแบบเจาะมานะครับเดี๋ยวโดนแน่โดนโต้โป้งโป้งเสร็จแน่และชุดเนี้ยเอาศูนย์หน้าไปถึง4คนเขาปรับแท็กติกได้เยอะดูตัวเลือกเยอะครับนั่นก็คือวิเคราะห์วิจารณ์กันนะฮะก่อนเกมการแข่งฟุตบอล AFF Suzuki ครับจะเริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับติดตามครับทางทวิชั่นนะครับ Fox Sport นะครับถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันทุกแบตเลยนะครับเดี๋ยวช่วงที่พักสักครู่ครับช่วงหน้ามีสกู๊ปมาฝากกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ